สวัสดีครับผมเออรุณทิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel Gunpla and Plastic Model Builder นะครับวันนี้จะเป็นตอนรีวิวซึ่งตัวกันพลาที่ผมจะเอามารีวิวก็คือเจ้าตัวนี้นะครับซาคุก2กับ Big Gun Set นะครับจากมังงะเรื่อง Gundam Thunderbolt นะฮะซึ่งเป็นแบบไฮเกรด Thunderbolt นะครับเจ้าตัวหุ่นตัวเนี้ยมันจะมีโผล่ในหนังสือการ์ตูนเรื่องGundam Thunderboltอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับซึ่งตัวหนังสือเนี่ยก็มีตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยเซนชูนะครับเพิ่งออกมาเล่มเดียวแต่ว่าสนุกมากนะครับก็ไม่ได้โฆษณาให้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาก็ถ้าอยากรู้เรื่องราวของGundam Thunderboltว่าเป็นยังไงก็ลองไปหามาอ่านดูได้ที่ญี่ปุ่นก็เพิ่งออกมาแค่3เล่มนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องก็มีความน่าสนใจแล้วก็แปลกแตกต่างจากกันดั้มในภาคอื่นๆหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะก็ลองไปหามาดูสำหรับเจ้าตัวนี้ข้างในมันจะเป็นอะไรก็ดูจากกองของแรมเนอร์กองนี้ก็คงจะรู้นะว่ามันมีเยอะพอสมควรรายละเอียดก็คงจะเพิ่มขึ้นจากซากุ2ธรรมดาพอสมควรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาแล้วก็เจ้าบิ๊กกันเซ็ตเนี่ยมันจะดูเท่แค่ไหนก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับในการต่อกันพลากล่องนี้นะครับก็คือเจ้าซาคุ2บวกบิ๊กกันเซ็ตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือตัวซาคุนะครับก็1ตัวนะครับโดยมีจำนวนแผงลันเนอร์เนี่ยทั้งหมดด้วยกัน9แผงนะครับมีแผงลันเนอร์9แผงนะครับก็จะมีคู่มือแบ่งมาให้เลยนะครับส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบิ๊กกันเซ็ตนะครับก็จะมีแผงลันเนอร์แยกมาให้อีก7แผงด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนพวกข้อต่อ PC เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มันใช้แผงร่วมกันได้นะครับดังนั้นในการต่อเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอเริ่มที่เจ้าตัวหุ่นยนต์ซาคุก่อนก็แล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซาคุ2 Thunderbolt นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามพอสมควรเลยนะฮะกับพวกดีเทลต่างๆในเวอร์ชัน Thunderbolt ที่เพิ่มเข้ามานะฮะสไตล์มันก็คือจะมีลูกเล่นพวกพาเนลไลน์นะครับหลายๆแบบที่ดูแล้วคล้ายๆหุ่นลบแนวพวกมินิทัลลี่หรือแบบเหมือนรถถังหรือว่าพวกยานเกราะอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเจ้าแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยนะฮะก็จะดูแบบสมจริงออกแนวอวกาศนะฮะไม่ได้ดูแบบให้มันเน้นเท่อย่างเดียวคือจะดูเหมือนแบบพวกปืนพวกอะไรที่มันดูค่อนข้างสมจริงนิดนึงก็ตรงแบ็คแพคเนี้ยเราสามารถนำอาวุธทั้งหมดที่มีแถมมากับเจ้าซาคุ2เนี่ยประกอบรวมติดกับตัวแบ็คแพคได้หมดเลยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นปืนใหญ่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็หลุดมาอันขวานนะครับอาวุธประจำกายของซาคุนะครับแล้วก็ปืนนะครับปืนกลนะครับ3อย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อมติดกับแบ็คแพคเอาไว้หมดเลยซึ่งผมคิดว่ามันออกแบบได้ค่อนข้างยังไงอะลงตัวดีนะฮะด้านข้อต่อต่างๆรวมๆเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างแน่นดีนะแน่นถึงขนาดที่ผมไม่คิดว่ามันจะยืนได้ด้วยการมีแบ็คแพ็คใหญ่ๆขนาดนี้อยู่ข้างหลังนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับพวกท่อพลังงานท่อไอพ่นต่างๆนี้ก็ดูแบบสวยดีผมชอบเจ้าซาคุก็ต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือแต่ปืนใหญ่ของเราปืน
ไรเฟิลระยะไกลที่ผมประทับใจก็คือพวกรายละเอียดต่างๆบนตัวชิ้นส่วนพลาสติกโมเดลของตัวบิ๊กกันเนี่ยทำออกมาได้สวยแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจแล้วก็สมจริงนะครับแบบที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นแนวพวกยานเกราะทหารอะไรพวกนี้พวกปืนอะไรพวกนี้ก็เช่นกันจะมีพวกจุดเล็กๆน้อยๆเหมือนหมดเหมือนน็อตอะไรพวกนี้เต็มชิ้นส่วนไปหมดนะครับก็น่าจะทำให้เวลาเราต่อมาเสร็จแล้วเนี่ยความสมจริงของตัวปืนที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นคือไม่ใช่แบบเป็นปืนที่แบบเน้นออกแบบมาให้แบบเท่ๆเหมือนแนวกันดั้มซีรีส์อื่นทั่วไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซาคุ2บวกบิ๊กกันเซตจากซีรีส์กันดั้มทันเดอร์โบนะครับ เราสามารถเอาตัวซาคุ2เนี่ยฮะทันเดอร์โบเนี่ยมาเข้าเซตโดยการจับถือเจ้าบิ๊กกันเซตสำหรับเล็งยิงได้โดยตัวซาคุ2เนี่ยก็จะมีมือสำหรับเป็นไกให้เราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเวลาจะใส่มือที่แบบเหนี่ยวไกเข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องล็อกติดไปกับตัวปืนก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวแขนของซาคุเนี่ยเสียบเข้าไปอีกทีนึงมันก็เลยเห็นช่วงข้อต่อยื่นออกมานิดนึงคือไม่ค่อยสนิทนิดหน่อยตรงนี้ก็คือถ้าคนจะทำสีแบบตั้งโชว์ก็อาจจะต้องโมข้อต่อให้มันสั้นลงไม่ก็เอาอีพ็อกซี่พุตตี้พอกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเข้าไปนะฮะก็ตัวปืนบิ๊กกันเซตเนี่ยมันจะสามารถเซตขาตั้งได้นะครับถ้าเราสมมุติผมถอดตัวซาคุออกนะครับก็จะต้องถอดออกมาอย่างนี้เลยคือมือมันจะต้องติดไว้กับตัวไกปืนนะครับยกเว้นว่าจะเปลี่ยนเป็นมืออย่างอื่นไปนะครับดังนั้นเวลาจะใช้ไกปืนตัวเนี้ยก็ต้องใช้มือแบบประกบติดแล้วค่อยเอาซาคุเสียบไปอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็คืออย่างเจ้าบิ๊กกันเซตเนี่ยเราก็สามารถเซตขาได้นะครับคือมันตามแบบความสูงที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับวิธีการต่อหรือว่าขั้นตอนในการต่อเจ้าบิ๊กกันเซตเนี่ยโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าง่ายมากนะครับเหมือนต่อ SD กันดั้มเลยคือตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะต่อยากครับเห็นชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าเวลาต่อจริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแทบจะประกบแปะแล้วก็เอามารวมกันแค่นั้นเองจะมีก็ตรงไอ้ช่วงฐานเนี่ยที่มันจะมีด้านล่างกับด้านบนแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้ที่ตอนต่อครั้งแรกเนี่ยผมต่อสลับกันบนล่างนะครับคนที่จะซื้อมาต่อก็ต้องดูแผ่นต่อให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าข้างล่างกับข้างบนของไอ้ตัวแผ่นกลมๆเนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่แตกต่างกันแค่นิดเดียวนะครับคือถ้าดูผ่านๆก็อาจจะนึกว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะก็รายละเอียดอย่างหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวบิ๊กกันเซตนี่ดูดีขึ้นมาก็คือเจ้าเวอร์เนียสีทองๆตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะที่ติดอยู่กับไอ้ท่อสีฟ้าๆเนี่ยก็แท่งหนึ่งด้านหนึ่งจะมีด้วยกัน8อันนะครับบนและล่างครับอย่างที่เห็นครับแต่ปัญหาตอนต่อก็คือด้วยความที่เจ้าเวอร์เนียจิ๋วเนี่ยมันเล็กมากนะครับมันก็อาจจะกระเด็นกระดอนหลุดตอนเสียบเข้าไปได้นะครับก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมต่อครั้งแรกเนี่ยผมก็ทำมันกระเด็นไปทิ้งแล้วโชคดีที่ยังหาเจอนะครับก็นี่คือภาพรวมของบิ๊กกันเซตนะครับที่เราสามารถเอามาต่อร่วมกับซาคุ2 Thunderbolt ได้นะฮะจริงๆมันก็น่าจะใช้กับหุ่นขนาดไฮเกรดได้หมดทุกตัวนะฮะเอาที่ผมคิดว่านะนี่ลองเอาแฟนทอมดูแต่แฟนทอมไม่มีมือขนาดมันก็จะพอดีกับไฮเกรดนะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นขนาดมาสเตอร์เกรดเนี่ยมันก็จะ
สูงเกินไปนะครับสูงเกินไปคือไอตัวที่จับเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่ามือที่จะเอื้อมลงไปยกเว้นว่าลองยื่นขามขึ้นมาก็อาจจะพอใช้ร่วมกันได้แต่ก็ไม่รู้ว่าสเกลมันจะดูแปลกๆหรือเปล่านะฮะเออแต่ว่าเหมือนแบบคนทำเขาก็ทำมาเพื่ สเกลขนาด1ต่อ1 4 4ซะมากกว่านะครับโดยรวมๆผมว่ามันเป็นกันพลาไฮเกรดที่แบบค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์ในตัวของมันพอสมควรโดยเฉพาะเจ้าบิกันเซตเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวซาคุ2เนี่ยดูเป็นเหมือนแบบเหมือนได้ดิโอราม่าเล็กๆที่เราสามารถทำฐานตั้งแล้วก็โชว์ได้เลยนะฮะยิ่งถ้าใครขยันหน่อยแล้วทำรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปแบบดิโอราม่าก็ยิ่งทำให้ตัวเซตเนี่ยโชว์แล้วออกมาดูมีสตอรี่นะครับแล้วก็มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวซาคู2ตัวเนี้ยมันก็มีดีเทลในรายละเอียดของตัวกันพลาของมันเยอะอยู่แล้วนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแบ็คแพครวมกับบิ๊กกันเซตเนี่ยออกมาคือเท่เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮเกรด Thunderbolt นะครับขนาด1ต่อ1 4 4ที่ผลงานออกมาเนี่ยค่อนข้างชอบผมชอบนะครับแต่ไม่รู้คนอื่นต่อมาแล้วชอบหรือเปล่าด้านการต่อก็สรุปรวมๆก็คือธรรมดาในระดับไฮเกรดไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับยิ่งเจ้าตัวเนี้ยดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยง่ายมากเหมือนต่อ SD กันดั้มธรรมดาเลยนะครับความคุ้มค่าผมว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะฮะเพราะราคามันก็ที่ไทยขายประมาณ 1,400 แต่ว่าผมซื้อมาไม่ถึงเพราะผมสั่งมาจากญี่ปุ่นนะฮะก็รวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกันพลาที่แนะนำสำหรับคนที่ชอบดิโอราม่าหรือว่าอยากให้กันพลาเซตของตัวเองเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่หุ่นยนต์ธรรมดานะครับพอมีเจ้าบิ๊กกันเซตขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่เท่ขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวซาคุ2บวกบิ๊กกันเซตจากซีรีส์ไฮเกรด Thunderbolt Gundam นะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ